สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 7:06 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารจำนวน8รูปในวันนี้มีสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในเวลา 11:00 น.กรมจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแล้ววัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารจำนวน8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันหรือตามกำหนดไว้ทุกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท้องสนามหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยบริการตรวจรักษาประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้เป็นหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคายประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่และหน่วยเคลื่อนย้ายออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนถึงเวลา 20:00 น.ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีจำนวนประชาชนค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่และใช้เวลาในวันหยุดยาวมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่มารับบริการมีอาการร่างกายอ่อนเพลียเป็นลมเนื่องจากอากาศร้อนจัดมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือมูลนิธิพอสวถนนบำรุงเมืองเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายแพทย์เกษมวัฒนไทยประธานกรรมการมูลนิธิพอสวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์2มกราคมเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอสวต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์นายิกากิตติมศักดิ์เมื่อปี2538ส่งสืบสานพระราชปณิธานด้วยการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวทั้ง51จังหวัดพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกแก่กรรมการพอสวประจำจังหวัดและอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในชนบทห่างไกลให้มีโอกาสรับการรักษาในยามที่เจ็บป่วย
ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอสวทรงสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีสืบไปประชาชนจำนวนมากใช้เวลาช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากต่างใช้เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลาประมาณ4 นาฬิกาส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะมารอตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจะได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นคณะแรกๆรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีพิษณุโลกมุกดาหารและภูเก็ตที่กระทรวงมหาดไทยจัดรถบริการมาในวันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสาคอยช่วยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ15 นาฬิกามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า 40,000 คนและยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาต่อแถวได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ